จาก SP Honey Raymon ที่ดีเกินคาดเพราะน้ำตาลน้อยนะครับผมใช่แล้วแล้วก็วันนี้ผมและทีมคุยกันว่าอย่างที่บอกครับเดอะสกาก็พาพี่เที่ยวปีใหม่แล้วจะอีบิกทานเนี่ยครับยังไม่พาทีมงานตัวเองไปเที่ยวปีใหม่เลยผมเลยว่าจะพาทีมงาน2คนนี้ไปเที่ยวครับผมในวันปีใหม่นี้นะฮะทุกคนใช่แล้วรับรองเลยว่าทีมนี้นะคะจะต้องเป็นทริปที่แบบดีเกินคาดแน่ๆเกินคาดมากๆเพื่อนๆคอยดูตามที่บอกว่า Esplay Honey Lemon ที่บอกว่าดีเกินคาดแน่นอนครับผมนะบอกเลยว่าดีเกินคาดแน่นอนดีเกินคาดยังไงทุกคนไปตามดูกันเลยค่ะที่บอกเลยว่าแบบโคตรดีเกินคาดจริงๆค่ะทริปนี้ไปเถอะแต่ก่อนไปผมบอกก่อนว่ามันไม่แค่เที่ยวบาดาลหรอกอาจจะแบบมีอะไรตุ๊กไพข้างหลังตุ๊กไพใครไม่บอกรู้หรอกนะทุกคนวันนี้พี่มีเรื่องจะบอกก็เลยรัดช้าหน่อยแล้วก็พาไปข้างนอกด้วยมันเป็นเรื่องสำคัญมากเนี่ยเรื่องอะไรพี่เราคิดว่าตัวเองทำงานดีป่ะตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่ไม่โอเคอะพี่ก็คิดว่ายังไม่ดีพอนั่นแหละแล้วนี่คือพี่จะพาผมไปไหนเนี่ยพาผมไปไล่ออกวะเนี่ยพี่พี่รอเลยพี่จะพาไปเที่ยวย้อนหลังปีใหม่เพราะอีบิกทายังไม่ได้พาทีมงานไปเที่ยวเลยไงครับก็เลยจะพาไปเที่ยววันนี้ใช่เพราะพี่มีสปอนเซอร์คือ SK Honey Lemon ที่ดีเกินคาดเพราะน้ำตาลมันน้อยไงอิ่มค่ะวันนี้เราจะเลยจะพาไปเที่ยวแบบทริปดีเกินค่าใช่แบบดีเกินค่าเพราะสโลแกนก็คือดีเกินค่าไงแบบจัดเต็มแน่นอนวันนี้พวกเราแบบดีเกินค่าแน่นอนครับพี่เอกเพราะพวกเราแบบทำงานดีมาทั้งปีพี่เลยอยากตอบแทนพวกเราบ้างเออเสียดายว่าโอ้ไม่อยู่มองเลยว่าจะโดนพามาไล่ออกเหมือนกันเลยชิงบอกเออและตอนนี้เราอยู่ที่สวนนงนอชเรียบร้อยแล้วครับทุกคนอาจจะร้อนแดดที่บอกหน่อยนะเอ้ยมีร่มนี่เราจะไปดูใน2โชว์รูมกันฮะวันนี้เลยครับผมไปเลยครับคือที่นี่เขาจะมีแบบว่าพิพิธภัณฑ์คล้ายๆพิพิธภัณฑ์อ่ะแบบจอดรถไว้เต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนอะไรอ่ะต้องทำอะไรของเขาอ่ะดูปัญญาอ่อนมากเลยทุกคนรถโชว์นะทุกคนเป็นไงอิ่มแน่คนเนี่ยพี่จะให้ขับจะไม่ทำงานทุกคนเลยพี่จะขับคันเนี่ยไอ้ที่มีเหล็กๆอย่างเงี้ยขับมาเฮ้ยมีรถพี่ๆด้วยไหนไหนอู้หูเดี๋ยวรถพี่การทุกคนดูดิโอ้โหเนี่ยดูดิรถสวยมากเลยเป็นไงทุกคนโอ้ดีเกินคาดพี่รถคันนี้นึกว่าทาร์ฟอร์เมอร์ทุกคนดูดิพี่สองคนหนูขอทำงานแล้วได้รถคันนี้มาเอารองเท้าไปก่อนไปมึงจะไปขี่ตรงไหนเนี่ยอันเนี้ยเชื่อไหมครับอันนี้เป็นความลับเลยผมไม่อยากจะพูดแต่ขอพูดแล้วกันมันคือรถคันนี้จริงๆมันมีชีวิตมันจากดาวไททันนะฮะถ้าตอนคืนมันจะกลายเป็นหุ่นไปเป็นบับเบิ้ลบีได้อันนี้จะไปบอกใครมันคือความจริงอ๋อบ้าฟังอยู่เหรอเนี่ยอุ้ยตะกอนก็จะตอนกำลังถังเตะคุณนี่ฟังอยู่ฮะมีคนรู้ความลับเราหมดแล้วฮะทุกคนเรื่องส่วนต่อไปครับจะเป็นการดูช้างครับผมนะซึ่งเนี่ยเป็นความลับเลยฮะช้างเนี่ยคือตระกูลของรับทิมนะฮะที่แบบไม่มีอะไรครับเราเก็บความลับไว้เท่านี้ก่อนนะครับค่อยพูดครับไอ้พานุช้างเป็นตระกูลของรับทิมครับพี่อ้วนเหมือนกันครับแล้วมีงวงเหมือนกันนะฮะดูเรื่องสังเกตดูครับรับทิมถ้าเรามาพูดถึงเราจะเห็นแต่พิตตี้ล้างรถฮะตอนนี้เราเห็นคนกำลังอาบน้ำให้ช้างกันคนครับเราไปดูนะว่าช้างเนี่ยเวลาอาบน้ำมันหน้าตาเป็นไงไปดูกันนี่ครับผมรู้สึกว่าในเมื่อเราพาน้องๆมาแล้วเราต้องให้คุ้นเคยช้างเราจะให้น้องตาน้องหมิ่มขึ้นช้างกันนะครับผมนะทำไมพี่เอกไม่ขึ้นอ่ะอ๋อสงสารช้างน้ำหนักเยอะยังงวงมันเจ็บเชิญเลยครับเปย์น้องๆสองคนหน่อยดิไปเร็วหนูกลัวมึงอิ่มพี่อุตส่าห์มาเปย์อิ่มวันนี้ไปเร็วทีมงานมีความสุขพี่ก็ดีใจอ่ะไปเลยHa ha ha ha!
มีความสุขพี่ก็ดีใจอ่ะโอเคนั่งมีความสุขมากเลยอย่างนี้ครับน้องๆยังรู้สึกไม่สนุกอะไรเดี๋ยวผมพาให้น้องๆโดนช้างเหยียบหน้าอกดีกว่าและตอนนี้ครับผมรู้สึกว่าน้องๆเขาอยากโดนเสือมากฮะโดนเสือถ่ายรูปครับจัดไปครับยิ้มสองคนสองคนครับพี่มาเลยครับต้องตางก่อนเลยไปโอ้อีกแล้วอ่ะเพราะอะไรเพราะมันดีเกินคาดปะเพราะมันดีเกินคาดสุดยอดดีเกินคาดดีมากตามดูมันมองดิอาหารกลางวันของฉันแล้วน้ำตาลจะโดนเสือกินแล้วทุกคนตอนนี้นั่งนั่งเลยนั่งเลยมันอิ่มแล้วใช่ไหมพี่หันสิหันมือสั่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิ้มยิ้มไปลูกยิ้มเลยหน้าไปไม่เห็นภาพเลยอิ่มกลัวไม่ต้องกลัวมันเหมือนแมวไม่มันเหมือนแมวมันคือแมวอิ่มมันยังไม่ได้สัมผัสเลยมาเลยอิ่มพี่พี่เอามือหนูจับด้วยอย่าร้องอย่าน้องตกใจอย่าร้องอนุถ่ายเปล่าอนุอนุไม่ยังวะเชียร์คนอื่นจ้างไปเขาไม่มีต่อไปนะครับเราจะพาน้องๆเนี่ยไปดูไดโนเสาร์ครับโดยการนั่งรถชมไดโนเสาร์ครับบอกเลยว่าที่นี่ครับมีไดโนเสาร์ที่แรกของโลกนะฮะคือมันมีชีวิตอยู่จริงๆเดี๋ยวไปดูกันว่ามีเป็นยังไงฮะไดโนเสาร์ฝั่งเข้าประตูฝั่งนี้เนื่องจากว่ารถติดยาวอย่างก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางพอเปลี่ยนเส้นทางก็ติดไหมเหมือนเดิมลุงพ่อลุงแกฮามากเลยนะทุกคนด้านขวามือครับนั่นก็คือรถเก๋งและรถพิกอัพลุงบอกทำไมยากกว่าถามตอบเขาไว้ก่อนอ๋อกว่าถามอุ้ยดีมากเงียบเงียบ very good very good เงียบถ่ายรูปป่ะถ่ายรูปป่ะถ่ายรูปดิเนี่ยกล้องมันพี่ถ่ายให้ไปยืนรวมมาอิ่มกับตาลยืนตรงนี้หันหลังมาดูนิ้วด้วยเหรอมันฟิลแบบในป่าสามตั้งกล้องก่อนโชว์การ์ดก่อนโฟกัสก่อนโฟกัสก่อนเอาไมค์โฟกัสสามนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้หนึ่งยืนแดงเนี่ยคงอิ่มน้ำสำราญกันแล้วใช่ไหมตาลอิ่มพี่ได้เตรียมร้านอาหารสำหรับเราปีใหม่ในปีนี้แน่นอนฮะเดี๋ยวไปดูว่าเป็นร้านอะไรครับไปดูกันเฮ้ยเดี๋ยวอะไรมีเซอร์ไพรส์บนรถเซอร์ไพรส์บนรถไปดูกันบนรถมีเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะมันดีเกินคาดมากมากโอ้ยทำทีเมียเสื้อผ้าโอ้ยไอ้ยินมากอ่ะพี่เฮ้ยพี่เตรียมไว้ให้แล้วนอกจากนั้นนะคะพี่ยังมีนี่ด้วยนี่เซอร์ไพรส์นะคะน้ำแข็งร้อนของมันเอสเทนเลมอนค่ะเอสเทนนี่เลมอนดีเกินคาดเพราะน้ำตาลน้อยครับผมสด
สัญลักษณ์เนี้ยเห็นไหมน้ำตาลไขมันโซเดียมผ่านเกณฑ์นะฮะคือน้อยมากก็สัญลักษณ์นี้มานะครับทุกคนดูเห็นไหมเดี๋ยวเราไปกินข้าวดีกว่าไปกลางวันละอาหารที่พาไปมันเย็นน่าจะได้หรือมั้งกินกันได้แหละชอบกันไหมเนี่ยได้อยู่หรอไปเลือกเมนูเลยครับวันนี้พี่พามาร้านหรูเต็มที่กลางวันก็ต้องกินอะไรดีๆหน่อยกลางวันเนี่ยดีเกินคาดไม่ดีเกินคาดไม่ร้านดีเกินคาดมากพี่เอกดีเกินคาดป่ะตาลคิดว่าจะพาไปแบบกินธรรมดาวันนี้วันนี้พี่ฉลองทีมงานไงสั่งอะไรสั่งอะไรจ้ะพี่น่ากินเท่านั้นเลยมาแล้วเมนูวันนี้อิ่มตาเป็นไงดีเกินคาดหรอโอ้ยเต็มที่วันนี้เต็มที่กินเลยกินเลยนะกินเลยเต็มที่เต็มที่แล้วกินอิ่มท้องใช่ไหมจะพาไปเที่ยวอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งแบบบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากที่นี้พี่จัดเพื่อพวกเรา2คนเลยโอ้ยอยากเห็นแล้วเนี่ยจริงพี่จ่ายวันนี้พี่ไม่แกล้งเกมน้องเกมก็กินด้วยนะถ่ายเสร็จน้องเกมก็กินเลยเต็มที่เอาตักข้าวเดี๋ยวพี่ตักให้ครับที่บริการวันนี้เอาจานมาตาลจานตาลมามาตักข้าวมาเอาไปสองครับพี่เดี๋ยวไม่อิ่มเอาอิ่มไหมอิ่มไหมพอกันครับพี่อิ่มไหมพี่ยังเป็นหัวหน้าที่ดีอ่ะอิ่มอิ่มจะรักพี่ป่ะอิ่มเป็นหัวหน้าที่ดีไม่ได้อิ่มตัวเล็กอ่ะน้องเกมเอามาน้องเกมให้บริการน้องเกมเอาไปหยอกน้องเกมมาโอเคพี่จิมตักให้หน่อยดิเอาต้องตักให้ดิอยากให้พี่จิมตักให้อ่ะตักเองตักให้ด้วยอ่ะทับทีมผมเป็นห่วงสุขภาพทับทีมนะฮะแค่นี้พอโอเคเปล่าแค่พอแล้วโอเคครับเริ่มรับประทานอาหารกันเลยน้องอิ่มกินเลยกินเลยกินเลยเต็มที่ตายอิ่มแล้วเนาะไปไปกินข้าวอื่นต่อไปลุกเดี๋ยวพี่เช็คบิลเองนี้ผมจะพาทีมงานเหมือนกับไปรูปหลังแล้วตบหัวค่ะฟังไม่ผิดครับครั้งนี้ผมจะพาทำอะไรดีๆครับผมนะโดยผมจะหลอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่ครับแต่จริงๆครับผมพาไปโดดบังจี้จัมป์ครับผมทีมงานต้องเชื่อแล้วครับเพราะวันนี้ผมทำดีกับพวกมันทั้งวันเลยครับไปแกล้งทีมงานกันเถอะครับเกมดานที่เนี้ยพี่อาจจะต้องให้เราปิดตาเพราะเป็นที่ต้องเซอร์ไพรส์มากเว้ยไปปิดตาซะปิดตาแล้วจนกว่าจะออกใช่ต้องปิดอันนี้พี่ภูมิใจนำเสนอมากอย่าเปิดแอบดูนะรางวัลชิ้นใหญ่แน่นอนใช่จะจุดสุดท้ายบอกเลยว่าประทับใจแน่ดีเกินคาดมาถึงแล้วจะเพิ่งเปิดตานะทีนี้พวกเราต้องชอบแน่นอนที่นี่แล้วหรออะไรอ่ะใครวะเนี่ยเดี๋ยวพี่เปิดให้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่ไปรับตานมาลงวางนี้จับมือห้ามเปิดนะห้ามเปิดตานะเป็นที่ที่แบบมันเซอร์ไพรส์มากแต่อย่าเปิดตาเด็ดขาดพี่จะพาไปดูวิวเคยแบบเราเคยไปดูวิวแล้วเปิดตาก็จะเห็นแบบโลกกว้างสวยงามทุกคนเข้าใจป่ะดีเกินคาดอันเนี้ยดีเกินคาดทะเลหมอกตามนั้นฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่เรียกไปนั่งเหรอถ้ายิมพาเราไปนั่งพักก่อนนั่งก่อนจุ่มไปสิเดี๋ยวนั่งรอก่อนเดี๋ยวพี่ติดต่อทำมันมองไม่เห็นอ่ะเดี๋ยวอิ่มรอก่อนตรงนี้เดี๋ยวนั่งรอก่อนอย่ามานี่อย่ามานี่นั่งนี่ยังแม่นี่ไหนล่ะสัมผัสก่อนนี่เดี๋ยวรอนี่เดี๋ยวพี่ไปคุยกับบอกว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปดูท้องฟ้ากันก่อนแป๊บนึงรอสกายวอล์กป่ะเออรอนี่นะมาจิ้มเดี๋ยวต้องห่อกระเป๋าก่อนตรงนี้มันลมมันแรงเดี๋ยวเข้าล็อกเกอร์ให้เดี๋ยวเก็บล็อกเกอร์ให้ไปชั่งน้ำหนักก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นกระเช้าสูงมาเนี่ยเขาจะดูจำนวนสวยปะเนี่ยสวยมากที่นี่มันนะคะก้าวขายกขาตรงนี้ยกขาขึ้นข้างนึงข้างนึงโอ้ยอิ่มหนัก100 โลฮะอุ้ยอย่างนี้กระเช้าดีเลยไม่ขาดน้องเขาน้องครับโอเคคนที่สองมาทีเดียวนะครับมามันกอดใครตาเอาขาเก้าเหยียบไว้สูง
ลมมันแรงโอเคครับขอลงเลยขอลงเลยแต่บอกเลยว่าสวยจริงๆเกิดมาอิ่มจะไม่เคยมีประสบการณ์นี้อีกในชีวิตสวยนะมากรอดูเนี่ยรอดูมากบอกเลยว่าน้ำสีฟ้าเลยจริงๆใช่ที่นี่แบบเป็นน้ำสีฟ้าเอามือมายื่นมือมาชูเข้าหน้าตัวเองนะพี่อยากได้ภาพแบบอยากเห็นหน้าแบบอุ้ยดีใจอ่ะตอนที่แบบไอ้เนี่ยค่อยเดินก้าวนะอิ่มก้าวนะค่อยๆค่อยๆก้าวขึ้นหน่อยนะครับเป็นกระเช้าโอเคขึ้นกระเช้าไปแล้วนั่งนั่งนั่งที่นั่งเป็นไรครับครับนั่งลงเลยครับจะมีเก้าอี้ครับเก้าอี้นั่งเก้าอี้ยกขาขึ้นมาข้างครับเดี๋ยวพี่เขาจะมัดขาเราไว้กับเก้าอี้เพราะว่าแบบเผื่อลมมันแรงอิ่มมันต้องมีเซฟตี้หนูจะเดินไงอ่ะไม่มันไม่ได้เดินมันเป็นนั่งแล้วก็ลงมาก็เช้าขึ้นแล้วกระเช้าวิวสวยมากอ่ะสวยมากหนูยังไม่เห็นเลยเดี๋ยวก็เห็นทำไมเสียงพี่เอกหายไปก็มันขึ้นอยู่นี่หิมตื่นเต้นมากแน่เลยอ่ะสวยป่ะสวยมากเห็นแบบรอบๆเยอะไหมพี่มากคือใช่เห็นพวกเมืองพัทยาจริงๆเต็มไปหมดเลยเฮ้ยลมเย็นมากดีป่ะดีป่ะดีนี่เขาไปทางไหนแล้วพี่อะไรนะขึ้นเรื่อยๆหรืออะไรเนี่ยตอนนี้ขึ้นอยู่แล้วมันก็จะไอ้นี่ต่อแล้วมันก็จะแบบไปข้างหน้าต่อสวยดิสวยมาก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 เห็นทั่วเมืองอยากเห็นมากคือตอนนี้มันแบบว่าน่าจะเป็นแบบว่าช่วงเวลาที่แสงแบบกำลังดีเลยอ่ะใช่เมื่อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวอิ่มยืนดูลุกเลยครับยืนเดินหน้าแล้วมือเราที่ว่างครับจับที่ไว้เดินไปอย่างนี้ครับเดินจับไว้จับเดินเดินไปก้าวไปทีละนิดนะครับพี่จับไว้ให้แล้วพี่เมื่อไหร่จะเปิดตาหนูอ่ะเปิดได้เลยเปิดได้เลยเหรอใช่เดินขยับไปอีกนิดนึงน้องพี่เด็กอะไรพี่เด็กพี่ยังโอ้เมมนี่แหละเซอร์ไพรส์โดนบันจี้จับวอดพี่เทมอะไรไม่อุ้มเอ็มมือยื่นไปข้างหน้าหนูไม่ไหวอ่ะมือยื่นไปว้าวโอ้โหพี่เทมไม่เล่นได้อุ้มเอ็มไม่เล่นได้ไหมพี่หนูไม่ไหวพี่เทมหนูไม่ไหวแล้วหนูสั่นอ่ะอิ่มมันโอเคอิ่มมันโอเคจับไว้ให้ครับหนูไม่ไหวอ่ะไหวอิ่มกางแขนเดี๋ยวเราดูว่ามีอะไรจับกางแขนก่อนกางแขนก่อนเฮ้ยสุดยอดมากเราไปแล้วไปเร็วยังไปยังไปดูนะไปครับโอ้สุดมากเอ็มสุดมากพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่ไปส่งเราขึ้นกระเช้าดูวิวขึ้นไปขึ้นไปไปมาครับมาขึ้นไปเลยตานขึ้นมาเท้าซ้ายยาวยาวโอเคครับเดินไปครับยกขาข้างๆนะครับวางไปเลยพอดีมันต้องแบบว่ามัดตัวไว้กับกระเช้าหน่อยกลัวนี่ไงมันต้องมัดเลยเหรอพี่ใช่เพราะว่ามันอยู่สูงแล้วมันก็ต้องแบบว่าเซฟตี้เยอะไงแปลกจังยิ่งสูงเซฟตี้ยิ่งเยอะกว่าปกติแต่ข้างบนนี่คือแบบว่าวิวสวยมากเลยนะเฮ้ยขึ้นแล้วส
วยมากจริงๆตาลเปิดตาได้ตอนไหนเนี่ยพี่ตอนนี้ก็เปิดได้แล้วมั้งอยากเปิดแล้วเหรอเปิดได้เลยป่ะล่ะได้ดิเฮ้ยนั่งลง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 ก่อนนั่งลงก่อนมาคุยกันก่อนนั่งลงก่อนมาคุยกันก่อนคุยอะไรไม่คุยแล้วอุ้ยวิวสวยตาลไม่สวยอะไรรู้เหรอทำอะไรเนี่ยรู้เหรอโอ้ไปเดินตลาดนี่ไงก็มัดกระเช้าไว้ไงอะไรอะไรตาลนี่กำลังทำอะไรไม่พี่อ่ะกำลังจะทำอะไรผมไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยตอนวันที่จับบ้านเสียงกรี๊ดเมื่อกี้ก็คือกรี๊ดไม่ไหวแล้วมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเว้ยโอ้ยไม่ไปกลับได้ไหมไม่ได้โอ้ยปวดว้าวครับแค่รอบแล้วพร้อมแล้วบอกครับพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งนี่เป็นทางเลือกสุขภาพนะคะก็คือสามารถดื่มได้แบบไม่ต้องห่วงสุขภาพเลยใครนะคะที่อยากลองสิ่งดีๆแบบพวกเรานะคะก็สามารถหาซื้อได้แล้ววันนี้ค่ะที่ 7-Eleven แล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปเลยค่ะทุกคนต้องลองจริงๆครับสำหรับ SP Honey Lemon เนี่ยคือแบบผมเนี่ยติดเลยครับผมติดมากกับการกินของ SP Honey Lemon เนี่ยคือแบบมันอร่อยมากจริงครับทั้งหอมทั้งสดชื่นนะฮะทั้งซ่าครับผมอยากให้เพื่อนๆครับไปลองกันด่วนๆเลยครับอร่อยจริงคือหอมน้ำผึ้งอ่ะคือถ้าใครถ้าบรรยายรสชาตินะมันจะแบบว่าหอมน้ำผึ้งแล้วก็ซ่าแล้วบอกว่ากินเข้าไปแล้วสดชื่นที่จริงมันเป็นแบบน้ำผึ้งแท้ด้วยนะเนี่ยเห็นปะใช่ผึ้งแท้โอเคครับก็หมดไปแล้วกับคลิปในครั้งนี้ก็ครั้งหน้าเราจะมาแกล้งทีมงานอะไรอีกก็อยากให้แกล้งทีมงานก็เป็นบอร์ดนะฮะเดี๋ยวจัดการให้น้องอิ่มกับน้องตาลไอโอ๊กรอดไอโอ๊กรอดไอโอ๊กไอโอ๊กรู้มันรู้ไอโอ๊กป่วยเดี๋ยวรอแม่จะพาไปโดดเครื่องบินเลยพี่ไม่ทำหรอกพี่ไม่ทำหรอกโอเคครับเจอคลิปหน้าบ๊ายบาย